My victory was preordained. สายฟ้าพายุและแสงสว่างทั้งหมดนี้คือพลังอำนาจของเทพบุตรหนุ่มผู้มีรูปโฉมอันสง่างามยากจะหาใครเทียบได้ในวิดีโอนี้เราจะพาไปรู้จักกับกึ่งเทพแห่งอัศนีและวายุทิวเลนเดอะพีอาร์ทูเลนชายผู้นี้เป็นครึ่งเทพที่เกิดมาพร้อมกับสายฟ้าและเสียงฟ้าคำรามเขาเป็นเด็กที่ฉลาดเกินใครสามารถควบคุมสายฟ้าได้ตามใจปรารถนาสายฟ้าที่เทพบุตรองค์นี้สร้างมีความรุนแรงมากกว่าเวทมนต์ทั่วไปนับพันเท่าอิลูเมียองค์เทพีผู้นำพาแสงสว่างได้เห็นสมควรว่าทูเลนควรได้รับการฝึกสอนการใช้พลังดังนั้นนางจึงได้ให้เทพผู้ครองบัลลังก์สายฟ้าอยู่ในตอนนั้นอย่างอเลสเตอร์เป็นผู้ฝึกสอนวิชาให้กับเทพบุตรน้อยแต่ทว่าอเลสเตอร์ก็ไม่ค่อยชอบทิวเลนมากนักเขารู้สึกว่าสักวันทิวเลนจะต้องเข้ามาแทนที่เขาดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะไม่ถ่ายทอดวิชาให้อเลสเตอร์โชคไม่ดีนักเพราะเมื่อเขาทำเช่นนั้นกลับส่งผลดีต่อตัวทิวเลนเองความสามารถในการควบคุมสายฟ้าตั้งแต่กำเนิดทำให้ทิวเลนสามารถใช้พลังได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเวทมนต์ในขณะที่จินตนาการอันล้ำเลิศของเขานั้นช่วยผลักดันให้เวทมนต์อยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปอีกความสำเร็จของทิวเลนได้ทำให้อเลสเตอร์ตกอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่นำพาไปสู่การสิ้นอำนาจอย่างไรก็ดีทิวเลนไม่ได้สนใจแผนการของผู้เป็นอาจารย์เขาไม่ได้มีความต้องการแทนที่อเลสเตอร์แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ต้องการให้ใครอื่นได้ครองบัลลังก์แห่งสายฟ้าเขาต้องการอิสรภาพแบบที่อเลสเตอร์มีซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่อาจปล่อยคว้ามาครองได้โดยง่ายในท้ายที่สุดทิวเลนได้ผ่าสายฟ้าฟาดลงวิหารและทำลายเครื่องหมายของอาจารย์ไปพร้อมกันท่ามกลางผู้เห็นเหตุการณ์ที่ตื่นตะลึงเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตัวเขานั้นไม่ได้เพียงแต่แข็งแกร่งเหนือกว่าอเลสเตอร์แต่บัลลังก์แห่งสายฟ้าก็ได้เลือกเขาแล้วเช่นกันจากนั้นด้วยการชี้แนะของอิลูเมียทำให้ทิวเลนได้ครองบัลลังก์แห่งสายฟ้าในท้ายที่สุดภารกิจแรกของเขาคือการจับอเลสเตอร์ซึ่งเป็นผู้ครองบัลลังก์คนเก่าและยังเป็นอดีตอาจารย์ของเขาเพราะหากไม่มีอเลสเตอร์แล้วทิวเลนก็จะได้ครอบครองบัลลังก์สายฟ้าแค่ในนามเท่านั้นทิวเลนเข้าใจดีว่าตัวเขาได้รับภารกิจที่แทบเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีใครต้องการให้เขาแสดงพลังอย่างป่าเถื่อนแต่เขาก็ไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นแม้แต่น้อยKneel before your master. และนี่คือเรื่องราวต้นกำเนิดของเทพบุตรสายฟ้าผู้มีรูปโฉมงดงามเฉกเช่นเทพบุตรต่อมาเรามาเข้าสู่ช่วงทฤษฎีกันหน่อยขอขึ้นคำว่าทฤษฎีผีเผือกไว้ที่มุมล่างซ้ายนะครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวต่างๆของท่านทูเนี่ยจริงๆแล้วชื่อของคาแรคเตอร์นี้ต้องอ่านว่าทิวเลนนะครับแต่เนื่องจากคนทั้งประเทศอ่านว่าทูเลนผมก็อาจจะหลุดอ่านแบบนี้บ้างนะครับท่านทูเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่มีข้อมูลด้านต่างๆเปิดเผยออกมามากพอสมควรเช่นนิสัยต้นกำเนิดและความสามารถดังนั้นประเด็นแรกที่ผมจะอยากพูดถึงเนี่ยคือเรื่องนิสัยใจคอครับท่านทูดูแล้วเป็นคนที่น่าจะมีอีโก้สูงอยู่พอสมควรสังเกตได้จากคำพูดต่างๆของเขาMy victory was preordained. Simply divine. ซึ่งอีกจุดหนึ่งที่น่าจะบอกถึงอีโก้ของท่านทูได้คือวัตถุอะไรสักอย่างที่อยู่ข้างหลังจากคำบรรยายของท่านทูในข้อมูลลับท่านทูบอกไว้ว่าไอ้นี่มันไร้ประโยชน์อ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเอามาใส่เท่ๆเฉยๆตรงนี้เราจะตีความได้2แบบนะครับแบบแรกท่านทูอาจจะพูดจริงๆไอ้วัตถุวงแหวนข้างหลังมันไม่มีอะไรพิเศษแล้วก็แบบที่2ครับผมคิดว่ามันอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างอาจจะช่วยเสริมพลังให้กับท่านทูหรือเอาไว้กักเก็บพลังก็ได้แต่ด้วยความที่ท่านทูมั่นใจในพลังอำนาจของตนทำให้เขาบอกกับคนอื่นเล่นๆว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนั่นเองครับเรื่องต่อมาคือต้นกำเนิดของท่านทู
ถ้าเราดูจากซินิเมติกเปิดตัวท่านทูเนี่ยจะได้ยินประโยคที่เขาพูดว่าสายฟ้ามันทั้งรุนแรงและรวดเร็วตัวข้านั้นคือบุตรของเทพแห่งอัศนีและวายุแต่ในเนื้อเรื่องบอกว่าตัวเขาเป็นกึ่งเทพดังนั้นผมคิดว่าท่านทูน่าจะอยู่ในกรณีเดียวกันกับบ่าวเอ็นคือมีเชื้อสายความเป็นเทพอยู่ในตัวบางส่วนซึ่งได้ถูกนำมาเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนโดยคนของวิหารครับอีกหัวข้อหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือระดับพลังของท่านทูอย่างที่เรารู้ว่าท่านทูสามารถควบคุมสายฟ้าได้ตั้งแต่แรกเกิดแต่พลังสายฟ้าที่ปล่อยออกมาเป็นเหมือนกับพลังงานที่ไม่ใช่เวทมนต์ครับดังนั้นท่านทูจึงสามารถใช้สายฟ้าได้แบบใจนึกโดยที่ไม่ต้องมีอาวุธหรือท่องคาถาอะไรให้ยุ่งยากตรงจุดนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านทูเหนือกว่าอลิสเตอร์ผู้เป็นอาจารย์ก็ได้ครับหากเราอ้างอิงจากสตอรี่ไลน์การคืนชีพของราชาปีศาจที่แชปเตอร์1ของสตอรี่ไลน์กองทัพออคค่าและทหารเทพของฝั่งเวด้าได้เตรียมรบกับกองทัพอบิสตอนนั้นท่านทูก็เข้าร่วมสงครามด้วยซึ่งตัวเขาได้ลอยอยู่บนท้องฟ้าเพื่อรอศัตรูที่คู่ควรกับเขามาถึงแม้แต่เทพแห่งสุริยันอย่างยอนก็ไม่อาจเข้าใจถึงความคิดของเทพเจ้าสายฟ้าองค์นี้ได้แต่เมื่อเวลานั้นมาถึงเทพบุตรหนุ่มก็ได้พุ่งทะยานลงมาสู้กับศัตรูของเขาซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนสุดยอดอัตภัณฑ์แห่งกองทัพฟอร์เรนนักหาเรื่องของจักรวาล ROV มาลอชลอร์ดแห่งอบิสนั่นเองทำให้เรารู้ว่าท่านทูมีพลังที่สามารถปะมือกับมาลอชได้อย่างสูสีเลยครับซึ่งทั้งสองก็สู้กันอย่างดุเดือดเลือดสาดกระเด็นกระดอนต่างทุลักทุเลด้วยกันทั้งสองฝ่ายตอนนี้เราก็ได้พูดถึงความเทพของท่านทูไปแล้วในเนื้อเรื่องต่อมาเรามาพูดถึง ability ต่างๆของท่านทูกันว่าจะโยงไปหาเนื้อเรื่องจุดไหนได้บ้างเริ่มที่พาสีฟ Thunderclap สายฟ้าฟาดคือการปล่อยสายฟ้าไปช็อตศัตรูที่อยู่ใกล้ๆบอกถึงความเป็นเทพผู้สูงส่งได้ดีทีเดียวครับเพราะไม่จำเป็นต้องออกแรงโจมตีใส่ศัตรูแค่ยืนเฉยๆแล้วปล่อยสายฟ้าทำหน้าที่แทนสกิล Ion Prism คือคำว่า Ion เนี่ยมันเป็นชื่อของอะตอมที่มีประจุบวกและลบส่วน Prism เนี่ยแปลตรงตัวเลยครับว่ารูปทรงปริซึมชื่อสกิลนี้แปลว่าอะไรดีก็ช่วยบอกกันหน่อยนะครับสกิล Lightning Strike จู่โจมอย่างสายฟ้าแลบสกิลวาร์ประยะสั้นๆที่ทำให้ท่านทูเป็นเทพที่มีความคล่องแคล่วดีสุดและอัลติเมทของท่านทู Thunderbird วิหกอัศนีสกิลกระโดดลอยตัวล็อกเป้ายิงศัตรูอัดหน้ามันทำให้ผมคิดว่าหรือทีมของท่านทูจะอยู่ในรูปของนกกันแน่ต่อมาเรามาพูดถึงสกินต่างๆของท่านทูที่มีอยู่ในเซิร์ฟไทยตอนนี้นะครับเริ่มที่สกินปกติ Tulen The Pure Tulen ผู้บริสุทธิ์ชื่อสกินนี้บอกถึงตัวตนของบ่าวทูได้เป็นอย่างดีเลยครับว่าเป็นเทพผู้บริสุทธิ์หากเราสังเกตที่ภาพเราจะเห็นกับผลึกสีเหลืองที่เป็นหนึ่งในดีไซน์ของเกมเราอาจจะได้พบกับเจ้าผลึกนี้ในหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นพลังแฝงหรือแม้กระทั่งตรงกลางของโลโก้เกมครับสกินต่อมา Starlight Tulen Tulen แสงดาราสกินที่เหมือนจะอยู่ในจักรวาลของนักดนตรีและท่านทูคนนี้คือซูเปอร์สตาร์ผู้โด่งดังสกิลAstro Walker Tulen ที่แปลว่า Tulen ผู้ชี้ทางแห่งดวงดาวเป็นสกินของท่านทูที่น่าจะอยู่จักรวาลเดียวกันกับกาแล็กเซียมูลาดเพราะดูจากการที่มีลักษณะของผิวที่เหมือนกับรังสีคอสมิกถ้าเราสังเกตที่บริเวณด้านล่างของ Space Art เราจะได้พบกับกลุ่มคนสวมผ้าคลุมพร้อมกับสักการะผู้ชี้ทางแห่งดวงดาวผู้นี้สามารถตีความได้2แบบครับแบบแรกท่านทูอาจจะถูกอัญเชิญหรือถูกเรียกมาโดยคนกลุ่มนี้เพื่อมาทำภารกิจอะไรบางอย่างแล้วก็แบบที่2ท่านทูมีตัวตนอยู่แล้วแต่มีผู้ศรัทธาคอยสักการะเขาเป็นดั่งเทพเจ้าครับสกิน Midfield Master Tulen Tulen ปรมาจารย์กองกลางเป็นสกินนักบอลจักรวาลเดียวกันกับพี่แวนนายแม็กซ์ท่านซีและบ่าวมูลาดจากชื่อสกินนี้บอกได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าท่านทูเป็นยอดฝีเท้าในตำแหน่งกองกลางสกิน Snow Festival Tulen Tulen เทศกาลหิมะเป็นสกินชุดสีน้ำเงินในธีมหิมะที่มาพร้อมกับสกิน Snow Festival Butterfly สกิน School Uniform Tulen Tulen ชุดโรงเรียนต้องบอกก่อนว่าสกินในจักรวาลนักเรียนเนี่ยมีอยู่หลายสกินมากๆ
ซึ่งบางสกินก็มีการบอกเป็นในๆแล้วว่าอยู่ในจักรวาลเดียวกันแต่สำหรับท่านทูเนี่ยผมยังไม่เห็นไปโผล่ในที่ไหนเลยนะครับดังนั้นนักเรียนหนุ่มสุดฮอตคนนี้อาจจะอยู่คนละห้องหรืออยู่คนละโรงเรียนกับสกินอื่นๆก็ได้ครับสกินสเปลเบดมาสเตอร์ทิวเลนถ้าแปลแบบหนังจอมยุทธเนี่ยจะมีความหมายว่าทิวเลนปรมาจารย์คมมีดไร้สะกดเป็นสกินท่านทูที่ผมดูแล้วนึกถึงนิยายเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมารเลยครับผมคิดว่าการออกแบบสกินนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างสรรค์สุดๆไปเลยครับเช่นการเปลี่ยนผลึกสีเหลืองของพาสซีฟให้กลายเป็นดาบแทนสกินโรสปาร์ตี้ทิวเลนทิวเลนงานเลี้ยงดอกกุหลาบเป็นสกินงานเลี้ยงจักรวาลเดียวกันกับสกินของนายวิกเตอร์แม่เทลนูอลิสและบ่าวเรียวมะครับและสุดท้ายสกินย้อมแมวสีทองสุดสง่าของท่านทูทิวเลนคอสมิกโซล่าแฟลร์ทิวเลนคอสมิกเปลวเพลิงสุริยันจริงๆคือสกินนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับแค่เอาแอสโตรวอล์กเกอร์มาเปลี่ยนสีใหม่จบช่วงทฤษฎีผีเผือกแต่เพียงเท่านี้ครับและทั้งหมดในวิดีโอนี้คือเรื่องที่เราอยากให้คุณรู้เกี่ยวกับทิวเลนเทพบุตรหนุ่มบุตรแห่งอัศนีและวายุก่อนจะจบวิดีโอนี้อยากให้ทุกคนช่วยจัดอันดับทีครับว่าพี่ทิวเลนของเราเนี่ยหล่อเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของเกมเพราะเราใส่ใจเนื้อเรื่องเหมือนกับคุณอิดิโอสตูดิโอจึงอยู่ได้รับชมทุกท่านสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ